สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พี่นกจะนำเสนอวิธีการใช้กล้องมือถือของเรานะคะแทนกล้องเว็บแคมนะคะอย่างง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ Wi-Fi แล้วก็โดยที่ไม่ต้องใช้สายใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนก่อนอื่นมาที่ Play Store นะคะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์คำว่า Rise นะคะ RIRUN นะคะไรรูน 4K นี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วติดตั้งนะคะสัญลักษณ์แบบนี้นะเสร็จแล้วติดตั้งกำลังติดตั้งนะคะรอสักครู่นะคะอันนี้ก็เป็นซัมซุงเก่านะคะก็กล้องหลังถือว่าชัดนะคะราคาหมื่นต้นๆ นะคะสมัยก่อนนะคะแล้วก็กดเปิดนะคะทุกคนเมื่อกดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กด continue เมื่อกด continue เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาที่อนุญาตนะทุกคนนะอนุญาตกดไปเรื่อยๆนะคะอนุญาตอนุญาตนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือการทำงานของเขานะคะโอเคพี่นกก็จะมาสอนวิธีการคุณตั้งค่านะคุณก็ตรงนี้เป็นอันแรกเนี่ยเป็น landscape นะหมายความว่าให้คุณตั้งเป็นกล้องแบบแนวนอนนะคะ portrait หมายความว่าให้คุณถ้าคุณกดตัวนี้แล้วก็คือกล้องจะเป็นแนวตั้งแล้วก็ถ่ายหน้าบุคคลนะคะก็ใช้2 อย่างนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบมุมกว้างๆนะ16:9อะไรนี้คุณก็ใช้ landscape นะถ้าใครต้องการที่มุมแคบนะคะเป็นแบบ portrait ที่มุมกว้างๆนะคุณก็เลือกที่ landscape นะคะอย่างเช่น16:9อย่างนี้เนาะสัดส่วนของกล้องนะคะถ้าคุณต้องการที่เป็นแบบ portrait นะคะรูปบุคคลเนี่ยก็คือ4:4เนี่ยก็คือคุณก็ตั้งเป็น portrait ได้นะคะทุกคนตอนนี้พี่นกจะเลือกเป็นlandscape นะคะพี่นกก็จะให้ทุกคนเห็นฉากหลังพี่นกด้วยเนาะอันนี้ออโต้โฟกัสนะคะคุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ถ้าคุณเลือกนะคะถ้าเกิดกล้องใครที่มันแบบระบบออโต้โฟกัสไม่แม่นๆนะคะคุณก็จะมีปัญหาแบบกล้องแบบขยิ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 บขยับอย่างนี้นะคุณก็อาจจะติ๊กออกไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ให้คุณเซฟพาวเวอร์ก็คือเซฟแบตเตอรี่ของเรานะคะคุณก็กดเซฟไว้นะคะหรือถ้าคุณต้องการที่แบบจะเลือกให้แบบกล้องโฟกัสที่จุดสำคัญหรือตรงที่เวลาคุณพูดหน้าตาคุณก็กดไว้นะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือกล้องทำงานแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมขออนุญาตวางกล้องไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณมาที่คอมพิวเตอร์ของคุณนะคะเข้าไปที่ Google Home นะหรือแอปที่คุณใช้นะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มาที่ irun.com นะคะก็คือเว็บของเขานะคะก็เข้ามาเลือกที่ Windows นะคะถ้าคุณใช้โปรแกรม Windows นะอย่างพี่นกใช้ Windows ใช่ไหมพี่นกก็เลือก Windows ถ้าคุณใช้ Mac คุณก็เลือก Mac นะคะทุกคนพี่นกเลือก Windows นะคะพี่นกก็กดเข้าไปเมื่อกดเข้ามานะคะคุณก็จะเจอไฟล์เล็กๆนะคะไม่หนักเครื่องนะคุณก็เปิดเข้าไปกดเปิดนะกดเปิดเลยเมื่อคุณกดเปิดมานะคะคุณก็กด yes นะกด yes มานะคะคุณก็ดาวน์โหลดนะคะโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดนะเสร็จแล้วคุณก็กดตรงนี้นะคะก็คือกดเลือกยอมรับนะคะแล้วก็กด next แล้วก็กดnextนะคะกด yes กด intel นะคะเมื่อคุณลงโปรแกรมแล้วนะคะก็รอโปรแกรมนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้แบบใช้สายหรือใช้ระบบ Wi-Fi อะไรสักอย่างเลยนะคะทุกคนแต่จะมี Wi-Fi ตรงนี้เพราะว่า Wi-Fi สำหรับใช้อินเทอร์เน็ตไว้สำหรับดาวน์โหลดนะคะคุณก็กด fix นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะทุกคนในการใช้งานนะคะโอเคตอนนี้กล้องก็จะมืดอยู่เพราะว่ากล้องมันไปแพนตรงนั้นนะโอเคพี่นกก็จะเอากล้องนี่เลยเห็นไหม
ก็ได้แล้วนะคะทุกคนโน่นคุณไปมองที่คอมนะนี่ไงก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะในการติดตั้งพี่นกก็ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แป๊บนึงนะเสร็จแล้วเนี่ยประเด็นคือคุณจะสตรีมหรือว่าคุณจะอัดคลิปวิดีโอนะคะคุณใส่ที่ OBS Studio นะคะคุณก็กดมาที่ OBS นะคะก็เดี๋ยวมันคลิกเปิดเข้าไปเลยเมื่อเดี๋ยวมันคลิกเปิดเข้ามาแล้วนะคะรอสักครู่นะคะกล้องพี่นกจะอึดนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะถ้าคุณปิดสมมติว่าพี่นกปิดกล้องไว้นะก็จะไม่มีตัวกล้องแล้วนะคะก็คุณก็เข้าไปเปิดตรงนี้นะคะทุกคนตึ้งแล้วก็เข้าไปที่วิดีโอแคปเจอร์นี่เข้าไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้คุณเลือกนะคะว่าเป็นโหมดวิดีโอคุณก็กดตกลงเมื่อคุณกดตกลงแล้วเขาก็จะให้คุณไปตั้งค่ากล้องนะคะอันนี้ก็คือกล้องจากที่พี่นกมีนะคะนี่พี่นกก็ไม่เลือกนะคะทุกคนมันนี้อันนี้มันเป็นกล้องของคอมนะคะทุกคนนะพี่นกก็ไม่เลือกพี่นกก็ไปที่เปลี่ยนเป็นไอรูนนะคะเปลี่ยนเป็นกล้องตัวนี้กล้องที่เราเทสกันอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนเป็นกล้องตัวนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะเมื่อพี่นกเปลี่ยนเป็นกล้องตัวนี้แล้วนะคะพี่นกก็กดตั้งค่านะเนี่ยก็คือมาแล้วนะคะพี่นกก็กดตกลงนะคะทุกคนเสร็จแล้วกล้องตัวนี้ก็จะมาแล้วนะคะแท็กสีแดงๆคือกล้องนะคะทุกคนพี่นกก็จะสาธิตนี่เลยเห็นไหมพี่นกจะถ่ายไปนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือกล้องนะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยคุณสามารถสตรีมได้เลยนะคะแล้วคุณก็เข้าไปตั้งค่า OBS นะคะอยู่ที่เฟรมเรทที่คุณต้องการเลยนะส่วนกล้องเนี่ยมันก็จะใช้ได้ตามคุณภาพที่คุณมีนะคะเห็นไหมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพี่นกก็ขออนุญาตวางกล้องนะคะปุ๊บมันก็จะมืดอันนี้คือกล้องของเรานะคะเพราะเราคว่ำหน้ามันลงอยู่นะคะทุกคนเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะนี้ว่าขยายใหญ่ได้นะลดลงได้นะตามนี้นะคะแล้วก็คุณก็เริ่มสตรีมก็คือกดตรงนี้เริ่มอัดก็คือกดตรงนี้นะคะทุกคนเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะไม่ต้องใช้สายหรือ Wi-Fi นะคะทุกคนนะโอเคไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะทุกคนนะ